ต่อเนื่องกันนะครับอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ก็เป็นการออกมาเตือนของแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองนะครับสาวๆโดยเฉพาะสาวออฟฟิศนะครับมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคช้ำรั่วนะครับเปิดเผยโดยศาสตราจารย์นายแพทย์วชิระโคชการนะครับหัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเปิดเผยว่าปัจจุบันพบภาวะโรคปัสสาวะบีบตัวไวเกินหรือที่เรียกว่าโรคช้ำรั่วนะครับคือเป็นอาการที่กลั้นปัสสาวะไม่อยู่แบบปัจจุบันทันด่วนพบมากขึ้นถึง 21.3% นะครับโดยส่วนใหญ่พบว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุมากขึ้นนะครับมากกว่า130ของผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็สตรีที่เคยมีประวัติคลอดบุตรหลายคนครับแต่ปัจจุบันพบว่าผู้ที่ป่วยเนี่ยอายุลดน้อยลงนะครับเป็นผู้หญิงวัยทำงานอายุ 30-40 ปีนะครับเพราะว่าไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมีการแข่งขันกันสูงมีการทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะครับไหนจะต้องออกนอกสถานที่ไหนจะต้องเผชิญกับสภาวะรถติดนะครับใช้เวลาบนท้องถนนนานเป็นพิเศษตามวิถีของคนเมืองบางคนก็ไม่มีเวลาที่จะเข้าห้องน้ำหรือว่าต้องกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานนะครับอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินปัสสาวะหรือว่ามีอาการปัสสาวะเล็ดหรือรั่วไหลโดยที่ไม่ได้ตั้งใจได้นะครับทำให้คุณภาพชีวิตนั้นแย่ลงแล้วก็เสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนอื่นๆด้วยนะครับเข้าใจวิถีของคนในปัจจุบันนะครับเรามาเรียนรู้กันดีกว่านะครับว่าพฤติกรรมที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับมาดูเรื่องสาเหตุของโรคนี้มันจะมาได้จากอะไรบ้างครับหลักๆนะคะสาเหตุการเกิดความผิดปกติของอวัยวะที่มีการควบคุมการขับถ่ายหรือว่ากลั้นปัสสาวะค่ะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งในส่วนของกระเพาะปัสสาวะนะคะท่อปัสสาวะนะคะระบบหูรูดนะคะรวมถึงระบบประสาทที่ควบคุมการขับถ่ายนะคะแล้วก็พฤติกรรมที่เสี่ยงบางอย่างค่ะเช่นบางคนเนี่ยดื่มน้ำน้อยนะคะกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานนะคะจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยเกิดการบีบตัวผิวตินะคะจนถึงขั้นกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเสื่อมของหูรูดนะคะและเรื่องของการหย่อนยานของผนังช่องคลอดค่ะรวมทั้งบริเวณคอกระเพาะปัสสาวะนะคะทำให้ในกลุ่มตรงบริเวณคอกระเพาะปัสสาวะเนี่ยปิดไม่สนิทนะคะเลยทำให้มีปัสสาวะเล็ดรั่วลาดออกมาได้นะคะทีนี้ในกลุ่มของวัยสูงอายุแล้วก็วัยหมดประจำเดือนแล้วนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงนะคะก็จะลดลงทำให้เยื่อบุในท่อปัสสาวะขาดความยืดหยุ่นค่ะระบบการปิดกั้นของท่อปัสสาวะเนี่ยลดลงนะคะก็ทำให้ปัสสาวะรั่วซึมได้เช่นกันรวมถึงบางกลุ่มนะคะก็อาจจะมีปัญหาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะคะในกลุ่มผู้ชายที่จะเจอได้ก็คือเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะคะรวมถึงกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะทีนี้อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัยนะคะแต่ว่าจะพบเจอมากขึ้นได้ในกลุ่มที่มีอายุ40ปีขึ้นไปค่ะปัญหาของคนกลุ่มนี้นะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ทราบว่าตนเองเป็นค่ะเพราะมักจะเข้าใจผิดนะคะคิดว่าอาการปัสสาวะบ่อยเนี่ยเป็นจากอายุที่เพิ่มขึ้นค่ะจึงไม่ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะก็จะทำให้อาการเหล่านี้ค่ะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้เกิดปัญหาในการเข้าสังคมรวมถึงเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพแล้วก็อนามัยค่ะแล้วคุณสาวๆเนี่ยจะสังเกตได้อย่างไรครับว่าเราเริ่มที่จะมีอาการที่จะนำไปสู่ช้ำรั่วแล้วค่ะอาการพวกนี้นะคะก็จะเจอได้3อย่างนะคะที่เป็นหลักๆนะคะคืออาการปวดราดค่ะอาการปวดราดเนี่ยก็คือว่าเวลาเรามีอาการปวดปัสสาวะนะคะปกติเราก็จะสามารถกลั้นแล้วก็ไปห้องน้ำทันใช่ไหมคะแต่ในกลุ่มนี้ค่ะจะพอมีอาการปวดปัสสาวะปุ๊บเขาจะไม่สามารถกลั้นได้ค่ะก็จะมีอาการปัสสาวะราดออกมานะคะลักษณะอาการที่สำคัญของกลุ่มนี้นะคะก็คือจะสังเกตได้ว่าคนกลุ่มนี้จะมีอาการปวดปัสสาวะได้บ่อยๆค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มที่วันนึงเราปวดปัสสาวะมากเกิน8ครั้งต่อวันค่ะพวกนี้ก็ถือว่าบ่อยมากกว่าปกติค่ะ2ก็คือในกลุ่มที่มีอาการอย่างเช่นเรามีอาการไอจามใช่ไหมคะคนปกติเนี่ยหูรูดจะทำงานค่ะทำให้ไม่มีเรื่องของปัสสาวะเล็ดลาดนะคะแต่ในกลุ่มที่มีความผิดปกติของกลุ่มนี้ค่ะหูรูดจะทำงานผิดปกติค่ะก็จะเกิดอาการปัสสาวะเล็ดลาดออกมาเวลาเรามีอาการไอจามหรือว่ามีแรงเบ่งในช่องท้องเยอะๆนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะเจอได้ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มที่มีอาการน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะหรือว่ากลุ่มที่มีอาการคลอดบุตรมาหลายคนไม่ว่าจะเป็นการคลอดทางช่องคลอดหรือว่าเป็นการคลอดด้วยการผ่าตัดนะคะหรือว่าอาจจะเคยผ่าตัดตรงบริเวณในส่วนของพวกกระเพาะปัสสาวะหรือว่าบริเวณรอบๆท่อปัสสาวะนะคะแล้วก็กลุ่มที่มีการฉายรังสีมาก่อนกลุ่มนี้ก็จะเจออาการเหล่านี้ได้เช่นกันค่ะครับ
และกลุ่มนึงนะคะก็คือกลุ่มที่มีปัสสาวะลาดค่ะคือพวกนี้เมื่อปวดปัสสาวะนะคะก็จะไหลลาดออกมาเลยค่ะไม่สามารถกลั้นได้ค่ะนะครับความน่ากลัวของโรคนี้นะครับมันจะทำใหวิถีชีวิตหรือว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างค่ะจริงๆโรคช้ำรั่วนะคะหรือกระเพาะปัสสาวะไวเกินเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นภาวะที่ไม่ได้อันตรายร้ายแรงถึงชีวิตนะคะแต่ว่าโรคนี้จะทำให้เกิดความรำคาญนะคะแล้วก็ส่งผลเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยรวมถึงสุขภาพจิตค่ะทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยผิดปกติไปได้นะคะทำให้ตัวคนไข้เองเนี่ยไม่มีความมั่นใจที่จะเข้าสังคมนะคะก็อาจจะทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยแย่ลงได้ค่ะทีนี้ในกรณีภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินเนี่ยนะคะจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าอายหรือว่าน่ากังวลนะคะเพราะโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ค่ะหรือว่าทำให้ดีขึ้นนะคะซึ่งการรักษาเนี่ยมีอยู่หลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยานะคะการใช้ฮอร์โมนทดแทนค่ะ รวมถึงการขมิบช่องคลอดนะคะเพื่อจะฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานให้แข็งแรงขึ้นค่ะนอกจากการรักษาทางการแพทย์แล้วนะคะที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะส่งเสริมให้อาการของโรคเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะอย่าให้ท้องผูกนะคะงดพวกบุหรี่นะคะโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟรวมถึงเครื่องดื่มที่เป็นน้ำอัดลมนะคะเนื่องจากว่าเครื่องดื่มเหล่านี้เนี่ยมีสารกระตุ้นทำให้มีการปัสสาวะได้ค่อนข้างบ่อยค่ะก็จะทำให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นได้นะคะทีนี้ในกลุ่มบางคนที่มีอาการเหล่านี้ใช่ไหมคะการสวมใส่ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่นะคะตรงนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยได้ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถออกไปสู่สังคมภายนอกได้ค่ะค่ะทีนี้โดยส่วนใหญ่นะคะณปัจจุบันเราจะสังเกตว่าคนไข้กลุ่มนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะถามว่าเกิดจากอะไรจริงๆปัญหาหลักเนี่ยเกิดจากจริงๆตัวคนไข้มีอาการค่ะแต่ว่าตัวคนไข้ไม่ได้คิดว่าเป็นอาการที่ผิดปกติค่ะหรือว่ามีอาการเล็กน้อยแล้วเลยคิดว่าเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นได้ซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะปล่อยเวลาทิ้งไว้ใช่ไหมคะอาการของโรคก็จะรุนแรงมากขึ้นค่ะพอรุนแรงมากขึ้นก็ทำให้ได้รับการรักษาที่ไม่ถูกวิธีนะคะตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงค่ะไม่ว่าจะทำให้คุณภาพชีวิตที่แย่ลงนะคะการเป็นอยู่ในเรื่องของการทำงานการเข้าสังคมก็จะ เสียไปได้ค่ะครับฉะนั้นแล้วคุณสาวๆนะครับก่อนที่จะอาการจะลุกลามไปใหญ่โตนะครับสังเกตนิดนึงที่เมื่อสักครู่อาจารย์อุ้มได้บอกไว้นะครับว่าคุณปัสสาวะบ่อยหรือเปล่าต่อวันคือเกิน8ครั้งนี่ถือว่าบ่อยเกินไปแล้วนะครับหรือว่าเวลาที่ดูภาพยนตร์หรือว่าหัวเราะกับเพื่อนๆแล้วมีอาการปัสสาวะเล็ดออกมานี่ก็ตั้งข้อสังเกตไว้น่าจะเป็นอาการเริ่มต้นของโรคนี้นั่นเองนะครับแล้วก็รีบไปหาคุณหมอเพื่อรับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนั่นเองนะครับ